ครับคุณแม่คือพอดีผมพาน้องภูมิมาทานข้าวเย็นกับเพื่อนๆที่ออฟฟิศครับได้ครับเดี๋ยวพอน้องมาจากห้องน้ำผมจะรีบบอกให้น้องโทรหาคุณแม่เลยครับครับครับขอบคุณครับเป็นไงวะนี่พี่ต่ออีพี่ยมมันก็ไม่รับสายผมเหมือนกันวะผมเหมือนกันพี่น้องครับโทรไปดังตื้อตื้อสงสัยโทรศัพท์มันจะเสียพี่น้องครับโอ้ยเสียแต่มึงโทรซ้อนสายกับกูอยู่เอาไงวะพี่ยมเอ้ยมึงจะพาน้องภูมิไปที่ไหนได้วะเนี่ยจะรู้ไหมว่าตอนนี้แม่เขาโทรตามอยู่ถ้ามันรู้มันคงโทรกลับแล้วแหละพี่น้องครับใครยูผมพูดวะเนี่ยพี่น้องครับอ๋อรู้แล้วต้องเป็นผีร้านไอ้ยมแน่เลยพี่น้องครับเอ้ยอย่ามายุ่งกูพูดนะเว้ยน้ำมาแล้วนี่พี่ต่อแล้วมึงไปหลอกเขาว่าลูกเขาอยู่ในห้องน้ำเกิดอีก2ชั่วโมงต่อมาแม่เขาโทรกลับมาแล้วพี่ยมยังไม่พาน้องภูมิมาที่นี่มึงจะบอกแม่เขาว่าอะไรวะบอกขี้อยู่ไงพี่น้องครับโอ้ยคนบ้าเลยขี้2ชั่วโมงชิบหายขี้ไปด้วยเล่นเกมไปด้วยไงเหมือนกูเบื่ออีช้างแหละพี่น้องครับกูก็แกล้งเข้าห้องน้ำไม่ได้ไปขี้หรอกไปเล่นโทรศัพท์ไปเล่นเกมจริงๆใครยุ่งผมพูดอีกแล้วว่าพี่น้องครับเดี๋ยวพวกมึงเฝ้าอยู่ที่นี่นะเว้ยถ้าเกิดพี่ยงกับภูมิกลับมาโทรบอกกูด้วยเดี๋ยวมึงจะไปไหนเนี่ยกูจะไปตะเวนดูตามอาบอบนวดกับเราประจำของเราเผื่อพี่ยงพาภูมิที่นั่นงั้นกูไปด้วยสิมึงทิ้งกูไว้ที่อาบอบนวดนะแล้วมึงไปดูเราถ้าเราไม่มีค่อยกลับมารับกูที่อาบอบนวดโอ้ยมึงจะบ้าตามในตอนนี้วะอ้าวพี่ยงกูไปไหนมาวะเนี่ยฮะแล้วภูมิอ่ะภูมิอยู่ไหนกูขอโทษอย่าบอกนะมึงทำลูกเขาตายอ่ะใช่ฮะน้องอยู่ไหนไอ้ต่อมึงเชื่อไหมกูหลอกทุกคนได้ในโลกนี้แต่มีมึงคนเดียวที่กูหลอกไม่เคยสำเร็จเลยขอร้องถือว่ามึงแกล้งโง่ให้กูชักครั้งหนึ่งกูจะได้ดีใจเนาะฮะเขาตายยังไงพี่ขอบคุณมากนะที่เฉแช่งให้กูไม่ต้องแล้วอยู่ไหนอยู่นี่ไอ้ดินครับบอสเปิดประตูชิได้ครับบอสไงวะอะไรของมึงวะฮะเฮ้ยเฮ้ยนี่โอ้โหโอ้ครับเป็นไงไม่คิดกระชี้ว่ากูสามารถทำให้น้องมันอะควงฉาวได้ถึง2คนน่ะโอ๊ยอะไรอีกอะที่พวกกูเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยที่หน้าน้องไปโดนอะไรมาพี่สองงานเนี้ยถ้าแม่เขามาเห็นนะว่าเราพาลูกเขาเป็นหน้าเละขนาดเนี้ยเขาเตรียมถอนแอดมูลค่า10ล้านจากบริษัทเราแน่เลยก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอบางคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจ